สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่สนามยิงปืนหนองกระจงนะครับผมครับนะครับวันนี้เราก็เอาของเล่นที่เรามีมาวนเวียนนะใช่ครับก็สืบเนื่องจากว่าครูพรามเนี่ยได้เจ้าแมกนัมรีเสิร์ชนะฮะสองแมกนัมมานะครับผมแล้วก็มีช้าไม่นานก็มีออกลูกออกหลานพี่เต็มก็ยังได้เป็นวัวคอเส้นมาด้วยเป็นวัวคอเส้นครับทีเนี้ยทั้ง2ตัวก็เป็นพื้นฐานของลูเกอร์10/22ด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะว่าไม่ว่าจะโครงสร้างหรือระบบอะไรพวกนี้เพียงแต่ว่าแมกนัมรีเสิร์ชก็ไปทำกระโหลกของเขาเองครับครับไปทำกระโหลกของเขาเองแล้วก็แต่ว่ากลไกข้างในหลายชิ้นโดยเฉพาะพวกจุดร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมกนัมรีเสิร์ชหรือว่าวัวคอเส้นเนี่ยสามารถสลับกันได้ใช่ครับก็อย่างที่ทราบเมื่อก่อนเนี่ยวอลเคอร์เซนก็เป็นสำนักแต่งนะครับก็คือเอาปืนลูเกอร์10/22มาแต่งเปลี่ยนลำกล้องเปลี่ยนชุดร่างกายตอนหลังก็ทำปืนของตัวเองเลยอย่างเช่นเจ้า22แมกนัมเนี่ยซึ่งทางลูเกอร์เนี่ย10/22ที่เป็น22แมกนัมเนี่ยก็ได้เลิกสายการผลิตไปนานพอสมควรแล้วแต่ว่าทางแมกนัมรีเสิร์ชก็วอลเคอร์เซนก็ยังผลิตก็ยังทำอยู่ใช่ครับแมกกาซีนของทั้งคู่ก็ยังใช้ของลูเกอร์อยู่ใช่ครับนะครับก็วันนี้เราก็เลยเอามาเปรียบมวยกันนะครับผมมันจริงๆในตลาดเนี่ยถ้าจะหาปืนกึ่งอัตโนมัติปืนยาวกึ่งอัตโนมัติที่เป็น22แมกนัมเนี่ยผมว่าก็น่าจะมีอยู่3ยี่ห้อนะครับก็น่าจะเป็นแมกนัมรีเสิร์ชนะครับวอลเคอร์เซนแล้วก็ซีแซดครับซึ่งซีแซดเนี่ยเขาเป็นระบบปฏิบัติการที่ต่างไปเลยนะครับอันนั้นเป็นของเขาไปนะครับวันนี้เราก็น่าจะเปรียบกันจัดๆว่าเราต้นต่อที่เป็นลูเกอร์10/22เนี่ยนะครับครับใครเจ๋งกว่าใครก็จริงๆในมุมมองของเพื่อนๆน่ะก็อาจจะค้านว่าแมกนัมรีเสิร์ชอ่ะมันออกแบบมาเป็นเหมือนปืนแบบกึ่งๆยิงเร็วนิดนึงไม่เหมือนวอลคอเซนที่แบบออกแบบมาเป็นแบบheavy barrel ครับก็เป็นเหมือนพาดแท่งกว่าแล้วก็เราพยายามจะลดช่องว่างนิดนึงก็ติดกล้องรุ่นเดียวกันใช่ครับเราวันนี้เรามาแล้วกล้องก็ใช้เป็นแบบรุ่นเดียวกันเดียวกันหมดเลยครับก็มากับกล้องเจ้า Vortex Diamondback Tactical นะครับใช่ครับครับแล้วก็แหวนรัดกล้องเป็นของ Element ครับผมเดี๋ยวเรา4คนก็จะมาลองทดสอบแล้วก็ลองให้ความเห็นแล้วเราก็จะมาดูกลุ่มกระสุนกันนิดนึงว่ามันมีความแตกต่างกันแค่ไหนครับอันนี้ก็แบบก็ทดสอบกันสนุกใช่แบบบ้านๆนะครับอย่าไปคิดมากนะครับมันไม่มีอะไรเก่งกว่าใครแบบ 100% หรอกครับมันก็ตามคนตามมีจุดเด่นนะครับได้ครับไปตามดูนะครับผมครับก็เดี๋ยวจะมาทำการเปรียบมวยปืนทั้ง2กระบอกนะฮะก็กระสุนตัวแรกที่จะทดสอบก็จะเป็นกระสุนวินเชสเตอร์นะฮะตัวนี้จะน้ำหนักหัวจะ40เกรนเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าจะเป็นยังไงครับเรามาดูผลหน้าเป่าผลการยิงกันนิดนึงครับครับผมครับก็สำหรับแมกนัมรีเสิร์ชขนาด .22 แมกนัมครับผลการยิงเรายิงกัน4คนก็ได้ประมาณนี้ครับผมครับก็มีเท่าที่เราดูหน้าเป้าWอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือลูกวินเชสเตอร์กระสุนวินเชสเตอร์แล้วก็ขีดครับแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยก็เป็นชื่อย่อของผู้ยิงนะครับผมอย่างนี้W คือวินเชสเตอร์ผู้ยิงคือเต็มนะครับผมผมเป็นคนยิงกลุ่มนี้นะครับอันนี้ก็คือ W วินเชสเตอร์ P ก็คือเป็นครูพรามใช่ครับนะครับ
ก็แล้วก็อันนี้ของแซมเอสเอสคือแซมครับผมอันนี้กลุ่มเป็นลูกวินเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นของกายชุดนี้เป็นของกายครับกลุ่มวินเจสเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเล็งจุดเดียวกันนะถ้าเป็นฮอร์นาดี้ฮอร์นาดี้ก็จะต่ำลงมาอีกนิดนึงครับของกายแล้วก็กลุ่มเล็กกว่านิดนึงเพราะฮอร์นาดี้หัวกระสุนจะน้ำหนัก45กรัมครับของผมเนี่ยผมยิงวินเชสเตอร์เล็งตรงนี้ก็จะอยู่กลุ่มได้ประมาณนี้แต่ว่าบางทีแบบที่เห็นเปะปากนี่ก็คือเปะปากจริงๆเลยนะครับยิงเอากลุ่มไม่ได้กลุ่มเลยครับก็หน้าเกะหัวตัวเองนิดนึงครับก็ลองเปลี่ยนกระสุนจากเล็งเลข6มาทีนี้เป็นฮอร์เนดี้จริงๆกลุ่มน่าจะดีกว่านี้เพราะว่าเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเรากลับไปดูของตัววอลโคเซนนิดนึงได้กลุ่มสวยมากๆก็ยิ้วเปรียบเทียบง่ายๆอย่างของกายครับกายยิงชัดก็คือกลุ่มวินอยู่นี้นะครับพอมายิงเป็นฮอร์เนดี้ก็คือกระสุนเกรนมากกว่าก็ตกต่ำกลุ่มมันจะกอดกันแน่นมากกว่านิดนึงครับส่วนวินเนี่ยมันจะค่อนข้างโดดเรียกว่าค่อนข้างโดดมากกว่าครับก็แล้วก็มีปัญหาตัวนี้มีปัญหาปอกติดไหมตอนนี้ยังไม่มีแต่ก่อนหน้านี้มันก็ติดนะสุดท้ายอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ติดครับแต่ว่าปัญหาใหญ่คือกลับไปเนี่ยต้องไปรื้อระบบร่างกายใหม่นิดนึงเพราะว่ามันไม่เคยทำมาเลยไกเหนียวไกนี่นึกว่าลืมใส่ห้ามไกไว้ผมว่าไกดีมากเลยครับพี่มันทำให้เซอร์ไพรส์ช็อตตลอดเลยคือผมนึกว่าผมก็ลากกดไปจนนั้นแล้วมันยิงมันลั่นเองมันหนักมากครับหมอเป็นคือปืนครูครับคือต้องตั้งใจยิงอย่างมากถึงจะลั่นครับก็โอเคนี่เป็นตัวแมกนัมรีเสิร์ชนะครับผมครับต่อไปก็เป็นผลหน้าเป้าของเจ้าวอลเคอร์เซนนะครับผมก็พูดจริงๆคือตอนแรกที่ยิงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าวันนี้ผมมีปัญหาเรื่องการยิงปืนแบบผมว่ากลุ่มมันบานมากเลยนะครับไม่ได้ที่100เมตรนะครับที่100เมตรเป้ามาสักครู่ที่เรายิงอ่ะยิงแมกนัมรีเสิร์ชหรือว่าวอลเคอร์เซนเนี่ยตอนนี้ตั้งไว้ที่100เมตร100เมตรครับก็กลุ่มค่อนข้างบานแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมาพบว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ความแม่นยำของกระสุนครับนะครับกระสุนวินเชสเตอร์มันจะค่อนข้างโดดครับก็ทุกคนน่ะส่วนใหญ่แล้วจะยิงไม่ค่อยได้ดีครับครับก็เรามาดูกลุ่มแล้วกันอย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของผมนะครับวินเชสเตอร์เต็มนะครับก็ประมาณนี้ก็สัก3นิ้วได้ครับครับของภูพรามก็ครับก็ใหญ่พอสมควรเลยครับผมครับของกายน้องกายก็ดีหน่อยกายได้กลุ่มดีหน่อยครับผมใช่ครับก็ตัวแซมก็เหมือนแซมก็ประมาณนี้เหมือนกันครับคันนี้ครับก็แล้วก็สงสัยใช่สงสัยอีกอย่างที่เจอปัญหาก็คือจะคาบปอกก็ซึ่งค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆก่อนหน้าตัวนี้เราไปทดสอบครั้งนึงเอาลูก CCI ยิงเนี่ยยิงไปกล่องนึงเนี่ยก็ไม่มีคาบปอกเลยแต่พอใช้ลูกตัวเนี้ยมันเริ่มคาบปอกหลังๆคาบปอกตลอดเลยครับนะครับก็เห็นพอเราเห็นกลุ่มไม่ดีก็เลยลองเปลี่ยนกระสุนดูก็เอาฮอร์นาดี้มายิงนะครับ45เกรนครับก็ผมยิงก็ผมเล็งนี้นะครับลูก45เกรนก็ตกมาตรงนี้ตกมาตรงนี้ได้กลุ่มประมาณก็เล็กกว่านิ้วครับเกือบนิ้วครับก็ถือว่าโอเคเลยที่100เมตรใช่ครับของคู่พระรามก็เหมือนกันผมก็เล็งตรงนี้เหมือนกันครับกลุ่มก็ห้อยต่ำลงมาครับมันก็สรุปว่าจริงๆไม่ใช่ปัญหาที่ปืนก็ใช่ครับเป็นปัญหาที่กระสุนเป็นที่กระสุนแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นกับปืนทุกรุ่นก็ได้ใช่ครับมันมีข้อแนะนำของพี่เพื่อนสมมติว่าได้ปืนมานะครับแล้วยิงเนี่ยบอกหัวกระสุนกลุ่มกระสุนบานนะครับอย่าพึ่งโทษปืนนะครับแล้วก็อย่าพึ่งโทษตัวเราครับลองหากระสุนหลายๆแบบหลายๆยี่ห้อลองยิงดูนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะมีผลว่าลองเปลี่ยนดูนิดนึงแค่นี้ใช่ใช่อย่างเรานี่พอดีโชคดีว่ามีกระสุนอยู่ในมืออยู่2 3รุ่นใช่เพราะไม่งั้นถ้าเกิดวันนี้เราไม่เฉพาะวินเชสเตอร์อย่างเดียวเราก็คงกุมใจว่าไอ้ปืนทำไมไม่ได้กลุ่มที่ดีครับนะครับผมก็นี่แหละครับผลสรุปของการทดสอบปืนส่วนตัวปืนว่าไงพี่ตัวปืนนี่พูดถึงเรื่องการยิงอะไรพวกนี้วอลเคอร์เซนเขาก็สมชื่อก็เลยครับว่ามันพวกระบบร่างกายอะไรชิ้นนี้เขาก็จะทำของเขาเองแล้วก็ได้คุณภาพค่อนข้างดีแต่ว่า
เดี๋ยวกลับไปอาจจะต้องดูตรงขอลังหรือว่าอะไรมันสักนิดนึงใช่ว่าทำไมมันดึงปอกไม่ค่อยออกครับก็แต่ก่อนหน้านี้มันไม่เป็นนะครับครับครับเดี๋ยวก็ลองอาจจะดูนิดนึงว่าเป็นอะไรมีจุดบกพร่องหรือเปล่าครับก็สำหรับแม็กนาร์รีเสิร์ชก็ต้องไปแต่งกายใหม่เลยครับเพราะว่ากายมันหนักมากหนักนั้นลูเกอร์1522เดิมๆเลยครับครับครับแต่ต้องบอกข้อดีแม็กนัมรีเสิร์ชคือจริงๆเนี่ยมันเป็นปืนผมว่าถ้าเป็นปืนยิงสันทนาการอ่ะครับผมว่าถ้าแต่งกายแล้วผมว่าเหมาะเลยนะครับคือน้ำหนักมันเป็นปืนที่เบาๆด้วยใช่เบาๆน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาครับข้อเสียเดียวก็คือมันเป็นปืนของคนมือขวาครับผมโชคดีไปครับปืนซ้ายก็อย่างว่ายิงแบบไม่ถนัดนะครับก็ประมาณนั้นก็เปลี่ยนพันท้ายเนาะใช่ต้องเปลี่ยนพันท้ายนั่นเองครับก็นี่เป็นข้อสรุปที่ได้วันนี้นะได้ครับเล็กน้อยโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับ